สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะอยู่กับ The Topic นะคะเชื่อว่าวันนี้ถ้าใครเทรดหุ้นอยู่คงปวดหัวพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าดัชนีตลาดหุ้นวันนี้ขึ้นลงกัน20จุดนะคะเพราะว่าขึ้นไปสูงสุด1,613จุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดที่1,593จุดแต่ว่าลงมาปิดที่1,600จุดแบบคาบเส้นจริงๆอะคาบเส้นเลยนะคะเพราะว่ามีแค่จุด37เท่านั้นเองมูลค่าการซื้อขาย46,000กว่าล้านบาทนะคะวันนี้ค่ะเราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเดลต้าละกันเพราะว่าปัญหาที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดัชนีเวียงขนาดเนี้ยมีตัวเดียวเองค่ะก็คือหุ้นเดลต้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาได้ออกมาตรการนะคะมาตรการนี้เป็นมาตรการกำกับการซื้อขายระดับหนึ่งนะคะก็คือห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายแล้วก็แคชบาลานซ์ได้แก่เดลต้าเนี่ยก็คือหุ้นเดลต้าเนี่ยมีผลตั้งแต่วันนี้เนี่ยวัน3เมษายนเนี่ยนะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่21เมษายนนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นนะคะดิ่งลงทันทีแล้วก็ทำให้หุ้นเดลต้าก็ร่วงลงเหมือนกันนะคะประมาณ 15% นะคะมีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นอย่างที่เราทราบกันนะคะเพราะว่า Market Cap เขาเกิน1ล้านล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ถูกคำนวณในดัชนีนะคะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าก็มีการมีเสียงบ่นนะคะเวลาที่มันที่แชทเราลงเพจเกี่ยวกับเดลต้าโอ้โหก็จะมีนักลงทุนคอมเมนต์มาเยอะทีเดียวนะคะเอ๊ะทำไมทางการไม่เข้ามาจัดการปล่อยให้มีผลต่อการทำให้ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวผิดเบือนได้ยังไงวันนี้ค่ะเราลองชวนพูดคุยแล้วกันนะคะลองฟังดูเพราะว่าท่านที่เราเชิญมาวันนี้เป็นท่านที่พูดง่ายๆคืออยู่ตลาดหุ้นมานาน30กว่าปีแล้วที่สำคัญก็คือท่านเนี่ยลงทุนหุ้นในหลายประเทศแทบจะทั่วโลกเป็นคนที่ดูแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆนะลงทุนหุ้นไทยไม่ค่อยเยอะหรอกลงทุนตลาดหุ้นซะมากกว่าดร.ก้องเกียรติโอภาสวงศ์การประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนวันนี้เรามีไม่กี่คำถามนะคะเช่นเคยค่ะที่อยากจะเรียนถามท่านก็คือมันมีทางแก้ไหมมันมีทางออกไหมเพราะจริงๆตลาดหลักทรัพย์เขาเหมือนพยายามที่จะลดทอนพลังอำนาจของเดลต้าและกันในการที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นแตกพาก็แล้วนะคะแล้วก็นี้ใช้แคชบาลานซ์ก็แล้วนะคะเอ๊ะกว่ายังไม่สามารถที่จะอะไรได้ออกคำเตือนอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่สามารถที่จะสยบได้นะคะอย่างที่อาจารย์นิเวศท่านก็เขียนไปนะเมื่อสุดสัปดาห์ท่านบอกว่าคอร์เนอร์เอ็กซ์ตรีมนะคะพูดง่ายๆคือเป็นหุ้นคอร์เนอร์ที่เอ็กซ์ตรีมมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ก้องเกียรติว่ามันเคยมีแบบนี้ไหมในตลาดหุ้นอื่นแล้วมันมีโมเดลในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างไรบ้างที่จะทำให้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จละกันแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จนะคะแล้วถ้าทางแก้นั้นมันเกิดขึ้นมันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ลองวิเคราะห์พื้นฐานให้เราฟังแล้วกันนะคะว่าสำหรับกรณีของเดลต้าเนี่ยที่ใครอยากจะเข้าไปลงทุนเนี่ยพื้นฐานเขาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับหุ้นที่คล้ายๆเขาในต่างประเทศนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์เรื่องของความคุ้มค่าหรือว่า valuation ของราคาหุ้นละกันว่าราคาหุ้นตอนนี้มันโอเคหรือไม่นะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญดร.ก้องเกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้วก็จะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นมุมมองของการลงทุนในปี2566นะคะสวัสดีค่ะดร.ก้องเกียรติสวัสดีครับคุณเอาครับค่ะดร.ก้องเกียรติค่ะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของเดลต้านิดนึงค่ะดร.ก้องเกียรติมีข้อสังเกตอะไรมั้ยคะดูเหมือนว่าหุ้นตัวนี้คือไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์จะออกกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยเหมือนประมาณว่าก็ยังถูกนำมาเป็นหุ้นที่ล่าสุดนี้ดร.นิเวศเขียนว่าเป็นเหมือนหุ้นคอร์เนอร์แบบเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะคะต้องเก็บมองเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือจำนวนหุ้นหมุนเวียนเนี่ยมีน้อยนะครับฟรีโฟลต์ต่ำนะสังเกตได้ว่าบางทีลูกค้าต้องการยืมหุ้นมาช็อตเนี่ยปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีให้ช็อตเนี่ยต่ำมากนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือพอจำนวนหุ้นหมุนเวียนต่ำเนี่ยแน่นอนก็ใช้เงินไม่ต้องเยอะมากก็สามารถทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลงได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึง valuation แล้วเนี่ยผมคิดว่าเดลต้าส่วนใหญ่ก็รับจ้างผลิตถูกไหมครับแบรนด์ตัวเองที่ดังๆก็ผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับอย่างไปเทียบกับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในไต้หวันเนี่ยแล้วก็ซัพพลายอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้ผลิตรายใหญ่พวกอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับพีของเขายังไม่ถึง20เท่าเลยนะครับ TSMC นะครับแต่เดลต้าใน P 79เท่า
นะถ้าดูผลประกอบการปีนี้ก็น่าจะ73เท่าอันนี้ตัวเลขมาจากกลุ่มเบิร์กนะครับที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันแล้วก็มาถัวเฉลี่ยกันนะครับก็แสดงว่าอัตราเติบโตก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ไม่ถึงตีด้วยอย่างมากก็เกือบ 10% นะครับเพราะว่าจาก79ไป73นี่ก็อย่างที่เห็นก็ไม่ถึง 10% นะครับ valuation ค่อนข้างแพง price to book ก็22เท่านะเรียกง่ายๆว่าราคาหุ้นหารด้วยมูลค่าทางบัญชีก็22เท่าก็ถือว่าสูงมากนะไม่ผมว่าปรากฏการณ์นี้แทบจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นปัญหาก็คือว่า free float น้อย valuation สูงนะครับนักลงทุนที่เล่นหุ้นตัวนี้อาจจะได้ใจนะเพราะเวลาขึ้นก็ได้ตังค์แล้วเทรนด์ส่วนใหญ่แนวโน้มส่วนใหญ่คือขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ถ้ามีหุ้นให้ short มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือ free float มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดทรัพย์ก็สามารถเปลี่ยนกฎเกณฑ์ได้เสมอนะเพราะว่าเหมือนทางสถิติเวลาเราทำการทดสอบอะไรสักอย่างสิ่งที่เอ็กซ์ตรีมเกินไปสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็สามารถตัดออกได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูแล้ว valuation ผิดปกติมากเกินไปนะครับผิดปกติเมื่อเทียบกับโดยเฉพาะยิ่งผมว่าเรามีข้อมูลสถิติของหุ้นในเซกเตอร์เดียวกันทั้งโลกอ่ะมานั่งเปรียบเทียบกันได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าแพงเกินไปก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องมาคำนวณในดัชนีก็แค่นั้นเองไม่ยากอะไรนะครับค่ะอาจารย์อย่างนี้คือในมุมของอาจารย์มันเคยมีรูปแบบแบบเนี้ยในประเทศอื่นๆไหมคะเพราะอาจารย์ลงทุนต่างประเทศเยอะนะคะมันมีไหมที่แบบหุ้นตัวเดียวสามารถกำหนดการขึ้นลงของทั้งเซ็ตได้เลยเนี้ยทั้งตลาดได้เลยเคยเห็นที่ไต้หวันสมัยก่อนที่ตลาดคราชที่ไต้หวันแต่นั่นก็นานแล้วนะครับ30ปีได้แล้วมั้งนะครับตอนนั้นทุกอย่างแพงหมดนะครับแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยเราจะแทบไม่เห็นนะฮะในโลกในเรียกว่าในยุคปัจจุบันก็ว่าได้นะครับคือบริษัทที่มี valuation สูงได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องมีลิขสิทธิ์สินค้าบางอย่างซึ่งไม่มีคู่แข่งนะครับแต่ผมยังไม่เห็นใครที่ valuation ได้สูงขนาดนี้ผมยกตัวอย่างบริษัทดีๆอันหนึ่งนะชื่อ ASML ในเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะครับ PE ก็ประมาณ 4-50 เท่าสามารถทำเครื่องที่ยิงเลเซอร์บนแผ่นเวเฟอร์เพื่อทำไมโครเซอร์กิตได้หลายชั้นด้วยกันนะแล้วก็มีขนาดเล็กนะเรียกว่าเทคโนโลยีเขาสูงมากอันนี้ก็ขายให้พวกบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งโลกนะครับ valuation ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคู่แข่งก็แทบไม่มีเรียกว่าธุรกิจนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้ก็ในความที่ผมเห็นมาก็ไม่เห็นเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งเป็นหุ้นที่มีขนาดอันดับหนึ่ง market cap อันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับใหญ่กว่าหลายบริษัทซึ่งจริงๆแล้วน่าจะใหญ่กว่าเดลต้าเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ free float ต่ำแล้วก็ราคาแพงค่อนข้างแพงผิดปกตินะครับค่ะแต่คนก็ยังเข้าไปซื้อขายกันนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกฟรีโฟลด์มันต่ำมันก็เลยสามารถที่จะเห็นชัดเจนว่าราคาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อเนื่องทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าก็ตัดออกจากเรื่องของการคำนวณทีนี้เนี่ยการตัดออกจากเรื่องของการคำนวณมันจะต้องมีคุณสมบัติไหมคะว่าระบุมาว่าในเมื่อไม่ผ่านคุณสมบัติอะไรถึงจะต้องตัดออกจากการคำนวณดัชนีได้ผมว่ากฎเกณฑ์พวกนี้ผมว่าทางตลาดทรัพย์เองก็สามารถเอาไปคำนวณได้ถูกไหมครับสามารถตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาได้เช่น valuation แพงกว่าธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งโลกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น outlier ภาษาทางสถิติก็เรียกนอกคอกเอางี้ดีกว่าถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆนะเรียกว่านอกคอกนะครับ outlier คือสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนี่เขาตัดออกได้แล้วเอาที่เหลือเนี่ยมาถัวกันนะครับผมว่าอันนั้นจะ make sense กว่าไม่งั้นเนี่ยดัชนีหุ้นไทยก็ถูกคอร์เนอร์โดยหุ้นตัวเดียวซึ่งมันไม่ควรจะเป็นงั้นทั้งเลย market cap ของเราก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับหลายตลาดในภูมิภาคนี้นะครับแล้วถ้าเราจะเป็นตลาดที่จะเป็นเรียกว่าที่ใหญ่ในภูมิภาคนี้เนี่ยแต่ถ้ามาดูไส้ในเนี่ยปรากฏว่าดัชนีขึ้นลงเนี่ยขึ้นอยู่กับหุ้นตัวนี้เป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะมันควรจะขึ้นลงโดยหุ้น50ตัว100ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ตลาดทรัพย์กำหนดกฎเกณฑ์มานะแต่ถ้า valuation มากผิดปกตินี่ผมคิดว่าการที่ไม่เอามาคำนวณดัชนีเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับ
ค่ะอาจารย์ตัดเอาจากการคำนวณดัชนีอะไรฮะเซ็ต50หรือะวไร่าก็ได้เลยถทัู้งกเซ็ตเลยนะคะอาจจะเซ็ต50ก็ได้ไม่แปลกอะไรหรือเซ็ต100ก็ได้ก็ไม่อ๋อแปลกอะไรนะครับก็ค่ะในเมื่อ valuation มันผิดปกตินะฮะ free float ก็น้อยเกินไปหุ้นมันก็ตัวเก่าๆหมุนอยู่นั่นน่ะหลายรอบนะครับมันก็เป็นลักษณะนั้นนะครับคือผมว่าคือต้องมองภาพใหญ่ของตลาดบ้านเรานิดหนึ่งนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนเนี่ยไปโฟกัสหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ PE สูงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแตะหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเดลต้าเป็นต้นนะครับในขณะที่หุ้นพื้นฐานดีๆอื่นๆเนี่ยก็แทบจะนั่งอยู่กับที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มปตท.เนี่ยนะซึ่งเคยเป็นหุ้นใหญ่สุดนะราคาก็ไม่ได้ไปไหนมาเป็นเวลานานนะครับส่วนหุ้นปูนซีเมนต์ไทยก็แน่นอนนั้นผลประกอบการแย่ลงอันนั้นราคาหุ้นก็ตกลงมานะครับแล้วที่เหลือหุ้นธนาคารก็ทรงเดิมๆนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะบ้านเราบังเอิญโชคไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่มีหุ้นพวก IT ขนาดใหญ่จำนวนมากเกิดขึ้นไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วนะจะมีหุ้นใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะนั้นของเราท็อป10ท็อป20ก็ยังหน้าเดิมๆอย่างที่เราเคยคุยกันหลายรอบผ่านไป10ปี20ปีเอามาเรียงกัน10 20ตัวแรกก็หน้าเดิมๆหมดถูกไหมครับไม่มีชื่อใหม่ๆเข้ามาเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะนั้นดัชนีตอนหลังก็เลยถูกคอร์เนอร์โดยหุ้นตัว2ตัวอย่างที่เห็นนะครับค่ะแต่นี้การตัดออกจากการคำนวณออกจากการคำนวณดัชนีมันจะส่งผลกระทบอะไรสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นตัวนี้ไหมคะอาจารย์ก็ถ้าเป็น Index Fund เขาอาจจะต้องลดน้ำหนักหรืออาจจะไม่มีเลยถูกไหมครับกองทุนบางประเภทที่อิงตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนอื่นๆซึ่งไม่ได้อิงกับดัชนีอันนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องเขาสามารถถือหุ้นนี้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับอาจจะทำให้ผลประกอบการของกองทุนดีขึ้นหรือแย่ลงมากกว่าปกติมันได้ทั้งสองทางนะครับอันนี้ผมว่าไม่แปลกอะไรพวกที่ชอบเลือกหุ้นก็จะอาจจะมีหรือไม่มีหุ้นตัวนี้ก็ได้นะครับผมเชื่อว่านี้ก็คงแอพพลายกับหุ้นตัวอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือจะเป็นหุ้นตัวอื่นนะอย่างหุ้นเดินเรือเนี่ยผมดู price to book เนี่ยอยู่ที่เท่าหนึ่งหรือต่ำกว่าเท่าหนึ่งก็ยังมีนะเห็นเงินปันผล10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะแต่คนก็ไม่เล่นกันมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ผมถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมา valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันไอ้ที่ถูกก็ถูกอย่างนั้นไอ้ที่แพงก็แพงผิดปกติอย่างนั้นนะครับอาจารย์มองว่าเป็นนอกเหนือจากว่าเป็นเพราะไม่มีหุ้นตัวขนาดใหญ่มาถ้าเอาจดทะเบียนซื้อขายแล้วเนี่ยมันมีข้อสังเกตอื่นอีกไหมคะที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เนี่ยทั้งที่คนอื่นเขาก็ไปกันค่อนข้างเยอะแล้วหุ้นดีๆก็ไม่ถูกเหลียวมามองข้อหนึ่งเราไม่มีหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะผมบอกได้เลยนะผมพูดมาหลายปีแล้วนะบ้านเรามีปัญหาก็คือว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไม่ได้มีนโยบายที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในเซกเตอร์นี้นะครับจริงๆต้องได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐด้วยเอกชนทำคนเดียวคงไม่ได้นะเพราะนั้นบริษัทขนาดใหญ่ก็คงต้องมาจากสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้นนะซึ่งณวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นสตาร์ทอัพอะไรที่มีบทบาทชัดเจนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามเป็นต้นนะซึ่งเขามีสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอร์นไปเยอะแยะแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเปรียบเทียบกับโลกตะวันตกคงเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเราเขาดีกว่าเราเยอะนะครับเพราะนั้นเนื่องจากไม่มีซัพพลายตัวใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งทำให้หุ้นเราเนี่ยตกขอบไปพอสมควรเพราะนั้นนักลงทุนก็คือเล่นหุ้นหน้าเดิมๆอยู่เล่นวนกันอยู่แถวเนี้ยนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ไปเล่นหุ้นเล็กหุ้นเล็กพอลากราคาไปถึงจุดหนึ่งก็แพงแล้วก็สลับไปนะอันที่สองคือว่า IPO ของหุ้นขนาดใหญ่ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น O-Economy ที่ผมเห็นนะฮะบอกว่าส่วนใหญ่ต่ำราคาต่ำจองหมดถูกไหมครับต่ำจองแต่ว่าในขณะที่หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยสูงกว่าจองนะครับเพราะนั้นก็ทำให้ tendencyแนวโน้มของเงินลงทุนเนี่ยจะไปจับที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากกว่านะครับ
หุ้นใหญ่คุณเอาสังเกตดูว่า2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจองเท่าไหร่ก็แล้วแต่เปิดมาแล้วต่ําจองหมดนะไม่เป็นหุ้นค้าปลีกหุ้นประกันหุ้นอาหาหรารสัตว์แต่ไม่มีเหลือนะฮะเรียกว่าไม่มีเหลือนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กๆเนี่ยขอให้มีฟรีโฟลต์300-400 ล้าน500-600 ล้านเนี่ยราคาเปิดมาบางที20-30%นะอันนี้เป็นข้อเสียหนึ่งเหมือนกันนะครับทำไมเงินทั้งหมดเนี่ยไปกระจุกอยู่หุ้นขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียบ้านเราในเมื่อไม่มีหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในเซกเตอร์ที่คนสนใจเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ของเราระยะยาวนะครับค่ะวันนั้นต่อไปในเรื่องของการจะสะท้อนกลับมาที่ดัชนีมันก็อาจจะทำให้ดัชนีมันเพี้ยนๆหรือว่ากลายเป็นภาพลวงตาไหมคะดร.ก้องเกียรติเหมือนอย่างกรณีที่อย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเดลต้านะคะพอถูกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยว่าเข้าข่ายมาตรการการกำกับในระดับหนึ่งคือห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายหรือ cash balance เนี่ยโอ้โหราคาดิ่งลงไป11%กว่านะคะทำให้ตัวของดัชนีนี่หลุด1,600 จุดไปเลยค่ะดร.ก้องเกียรติคือเราก็จะเจอแบบเรื่อยๆถ้าสมมติไม่แก้ไขปัญหาถ้าไม่แก้ไขก็ต้องเจออย่างนี้นะครับหรือวิธีนึงก็เอาออกจากดัชนีไปเลยจบถูกไหมค่ะค่ะซึ่งมีสิทธิ์ทำได้อยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นเพราะคุณสังเกตนะฮะว่าการอยู่ในดัชนีนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้นใหญ่ที่สุดเรียงมา50 ตัวหรือ100 ตัวถูกไหมฮะตลาดทรัพย์มีสิทธิ์เลือกว่าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมแต่ละเซกเตอร์เนี่ยหุ้นอะไรที่ควรจะอยู่หุ้นอะไรที่ไม่ควรจะอยู่นะครับบางครั้งเราก็จะพบว่าหุ้นที่อยู่เนี่ยมี market cap หรือมูลค่าบริษัทเนี่ยเล็กกว่าหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในการคำนวณซะด้วยซ้ำไปเพราะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับค่ะอาจารย์ขาเรียนถามนิดนึงค่ะว่าในส่วนของแนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่ะคือถ้าสมมติว่ายังมีหุ้นต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยการที่เราจะ valuation เนี่ยเป็นรายตัวมันไม่กระทบใช่ไหมคะมันสมมติเราไปเลือกหุ้นมาแล้วเราก็มาคำนวณหุ้นตัวนี้ว่าน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนอันนี้ไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนโดยภาพรวมอะ overall ของก็คือเกาะติดไปกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยอันนี้คือมันจะทำให้เกิดภาพลวงตาอาจจะกระทบได้สำหรับใครที่ลงทุนแบบเกาะติดดัชนีโดยภาพรวมอะนะคะใช่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือหลายคนก็มองกราฟมองเรียกว่าแนวรับแนวต้านนะฮะของดัชนีว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมว่าก็แน่นอนพอหุ้นบางตัวเนี่ยมีผลทำให้ดัชนีเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยเขาก็สามารถไปเล่นฟิวเจอร์สได้ช็อตหรือลองฟิวเจอร์สได้อีกนะเพราะนั้นก็เล่นคู่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะในบ้านเราอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันอย่างกรณีของเดลต้าเองมันก็สามารถที่จะทั้งช็อตได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราเห็นราคาขึ้นไปสูงๆอย่างนี้ฮะเราก็เคยช็อตนะแต่ยืมหุ้นได้นิดเดียวโอ้โหเราไม่มีหุ้นหมุนเวียนก็ผมถึงบอกไงหุ้นหมุนเวียนน้อยถูกไหมครับนะอันนี้คือประเด็นนะครับเทรดเดอร์ของเราก็เคยช็อตเหมือนกันแต่ยืมทิ้งได้ไม่กี่หุ้นนะครับอ๋อค่ะอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมติว่านักลงทุนเขาซื้อไปมันอาจจะเกิดสภาพคล่องได้ก็เมื่อมีคนที่เขาถือหุ้นเนาะอมหุ้นเอาไว้แล้วเขาคลายหุ้นออกมาอันนั้นก็อาจจะเกิดสภาพคล่องได้แต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าแล้วอะไรแหละที่จะทำให้เขาคลายหุ้นออกมามันจะเป็นตอนนี้คือสัดส่วนการถือหุ้นโดยเจ้าของก็มีสัดส่วนที่สูงอยู่แล้วก็คนที่ทำหุ้นไว้อีกถูกครับเพราะข้อดูในจอบลูมเบิร์กนี่ผมว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ถือไม่ต่ำกว่า60%โอ้โหนะที่เหลืออาจจะกระจายอยู่ในชื่ออื่นๆผมไม่ทราบนะเพราะว่ามีชื่อของคัสโตเดียนแบงก์เต็มไปหมดนะก็อาจจะเป็นเจ้าของด้วยหรืออาจจะเป็นกองทุนด้วยหรืออาจจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือภายใต้คัสโตเดียนต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดนะครับเอ๊ะแต่เมื่อสักครู่อาจารย์วิเคราะห์พื้นฐานให้ฟังแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบกับที่คล้ายๆกันอย่าง TSMC อย่างเงี้ยอันนั้นค่า PE ก็ต่ำกว่าเขานี่ต้องเกือบ2 เท่าตัวนะคะถ้าสมมติสถาบันลงทุนมากกว่า4 เท่าตัวนะฮะใช่มี79เท่ากับ9ถูกไหมครับอย่างงั้นถ้าสมมติว่าสถาบันเขาจะลงทุนเพื่อพื้นฐานเนี่ยแต่ว่ามันก็ถ้าพื้นฐานนี่ดูจากที่อย่างอาจารย์บอก ASML เนี่ยก็ดูน่าสนใจกว่าอีกนะคะหรือแม้กระทั่ง TSMC เนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว
ใช่ครับก็คงเป็นลักษณะนั้นโอเคนะนั่นแสดงว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือการเก็งกำไรล้วนๆอย่างไรหรือเปล่าคะผมว่าส่วนหนึ่งก็คงเก็งกำไรคงไม่มีใครบอกว่าซื้อพอหุ้นถูกหรือว่ามีเงินปันผลดีหรือว่า PE ต่ำคงไม่ใช่หรือ Price to Book ต่ำไม่เป็นไปไม่ได้เพราะ Price to Book อย่างที่ผมเรียนก็22เท่านะฮะผมยังไม่เคยเห็นหุ้นอะไร Price to Book สูงขนาดนี้เลยค่ะ หุ้นธนาคารเรา Price to Book ยังต่ำกว่า1เท่าอยู่เลยนะครับ อันนี้22เท่า ทั้งที่อาจารย์ไปคอยพื้นฐานให้ฟังแล้วมันคือเปรียบเทียบเราต้องมีคู่เปรียบเทียบเราถึงจะรู้นะคะว่าของเขาดีหรือไม่ดีมาสักครู่อาจารย์เปรียบเทียบไปเห็นแล้วอาจารย์ถามแล้วเรื่องนี้เนี่ยนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนตอนเนี้ยแสดงว่าแนวโน้มที่ราคาจะลงเนี่ยกับแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นเนี่ยอันไหนอะฝั่งไหนที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากันคะผมว่าถ้าระยะยาวผมว่าลงมากกว่าขึ้นนะระยะสั้นผมไม่มีทางทราบมันก็ขึ้นลงแกว่งอยู่เงี้ยแล้วแต่นักลงทุนจะมองไปทิศไหนแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่า valuation ลักษณะนี้คงยืนยากเห็นมาเยอะแล้วนะครับ เห็นมาเยอะแล้วครับค่ะแต่จริงๆตลาดหลักทรัพย์เขาก็มีแตกพาด้วยฮะอาจารย์เขาก็พยายามทำในแง่ของหรือแม้กระทั่งวันนี้ก็คือเรื่องของ cash balance หรือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เอาไม่อยู่ฮะคงไม่มีส่วนเท่าไหร่ฮะเพราะว่าแตกพาก็ไม่ต่างกับแตกแบงก์อ่ะมูลค่ามันยังเหมือนเดิมบริษัทก็ยังมูลค่าเท่าเดิมนะฮะเผลอๆคนจะไปใช้วิธีแตกพาไปทำให้ราคาหุ้นแพงขึ้นอีก บางคนใช้วิธีนั้นนะครับแต่ว่าจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนมันก็ฟรีโฟลต์มันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดก็เท่าเดิมนะเม็ดหุ้นอาจจะมากขึ้นอีกกี่เท่าก็แล้วแต่มูลค่า market cap ที่หมุนเวียนได้มันก็ยังเท่าเดิมถูกไหมครับค่ะค่ะโอ้นั้นแสดงว่าถ้าใครอยากจะถ้าสมมติโยงไปถึงเรื่องของเกาะติดดัชนีเนี่ยใครอยากจะให้วันไหนดัชนีขึ้นก็ลากเดลต้าเนี่ยขึ้นวันไหนอยากจะให้ชนีดัชนีลงก็ลากเดลต้าลงอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์แล้วก็สามารถไปช็อตไปลองไว้ได้ถูกต้องที่อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดในเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยลองชอร์ตฟิวเจอร์สของดัชนีได้โดยที่ลากขึ้นหรือลากลงหุ้นเดลต้านะฮะอย่างที่เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นค่ะโหอาจารย์นั้นก็เท่ากับว่ามันก็ไม่ต่างกับอะไรที่แบบว่าเขาสามารถที่จะบอกว่าลากหุ้นทั้งตลาดได้สิฮะก็คือมีอำนาจในการครอบงำตลาดลากหุ้นลากขึ้นลากลงอันนี้ก็ได้สบายเลยนะสำหรับคนที่มองดัชนีอันนี้ก็อาจจะมีผลที่สำคัญในการตัดสินใจในการลงทุนของเขาแต่สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้มองดัชนีเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้มองรายชื่อไม่ได้มองดัชนีเป็นหลักนะอันนี้เขาไม่สนใจอยู่แล้วเขาก็สามารถเลือกลงทุนหุ้นอื่นๆได้นะที่ราคาเหมาะสมนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันขึ้นกับกลุ่มนักลงทุนอะไรนะครับหรือบางกลุ่มก็คือตามแห่นะเห็นหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นยอดนิยมขึ้นมากกว่าลงในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะตามแห่แต่ไม่ทราบว่าในอนาคตมันอาจจะลงมากกว่าขึ้นก็ได้นะฮะขึ้นอยู่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาจะมองภาพของหุ้นตัวนี้ยังไงนะครับว่าเอ๊ะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะมันถึงเวลาที่จะลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือถ้าดู valuation เปรียบเทียบกับหุ้นทั่วโลกเนี่ยผมว่านักลงทุนมีคำตอบในใจอยู่แล้วแหละไม่ต้องให้ผมอธิบายมากนะทุกคนทราบอยู่แล้วถูกไหมครับแต่อาจารย์ผมไม่เคยพบไม่เคยเจอนะเคยเจอที่ไต้หวันก็30กว่าปีที่แล้วแล้วแต่มาถึงตอนนี้ยังไม่เคยพบเคยเจออะไรที่ไหนแบบนี้เลยนะคะที่แบบกล้า PE สูงขนาดนี้ book value สูงขนาดนี้อาจารย์บอกไม่เคยเจอที่ไหนนะคะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือเอาออกจากการคำนวณดัชนีไปเลยนี่คือตัดเขาเรียกตัดตอนได้เลยใช่ไหมคะก็อันนี้ถูกต้องได้ผลเลยนะอันนี้ก็ผมว่าง่ายที่สุดอ่ะคือไม่ต้องไปคำนวณเนี่ยง่ายที่สุดค่ะคราวนี้ก็คือนักลงทุนก็จะเล่นเก็งกำไรไงก็จะไม่มีผลกับดัชนีละก็ต้องไปเอาตัวรอดกันเอาเองละต้องไปดูขายกันเองคือการเข้าดัชนีไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นใหญ่ที่สุดผมบอกได้เลยอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นหุ้นที่ว่า outlier คือมากมีอะไรผิดปกติเนี่ยแพงผิดปกติหรือถูกผิดปกติพวกนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในการคำนวณดัชนีนะคือผมไม่ได้มองแพงผิดปกติอย่างเดียวถูกผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องเอามาคำนวณเพราะคำนวณก็ไม่มีความหมายต่อดัชนีเหมือนกันถูกไหมครับเพราะมันถูกเกินไปน้ำหนักที่อยู่ในดัชนีก็คงแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับ
อืมค่ะแต่กรณีของเดลต้าก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์ว่ากองทุนเนี่ยลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดออกจากการคำนวณมันก็จะมีผลในเรื่องที่เขาก็จะต้องลดการถือครองลงก็คือต้องสับเปลี่ยนตัวหุ้นใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นไรผมว่าผู้จัดการกองทุนก็เก่งกันอยู่แล้วนะเขาคส่ะามารถสับเปลี่ยนไม่ยากอะไรนะก็ใช้เวลานิดหน่อยถ้าถือเยอะก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าถือน้อยก็แป๊บเดียวก็จบนะครับการสับเปลี่ยนนี่เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนอยู่แล้วนะเราไม่ต้องห่วคง่ะเขาโอ้แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแค่ถือหุ้นตัวเดียวนะอาจารย์ก็โดมิเนตตลาดได้แล้วนะคะเนี่ยจะช็อตจะลองนี่ได้เลยใช่ไหมคะต้ถอ้งามองจากตรงนี้นะคะนั่นผมถึงว่าแล้วก็เนี่ยก็ทางที่เป็นไปได้คือตัดไฟต้นลมจบค่ะใช่ไหมไม่งคั้นือดัชนีมันจะถูกดอมิเนตโดยหุ้นหนึ่งตัวซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวัดความถูกความแพงหรือดัชนีของตลาดหุ้นทั้งตลาดซึ่งมีหุ้นจํานวนหลายร้อยตัวด้วยหุ้นหนึ่งตัวซึ่งสามารถครอบงําทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นได้อันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์แน่นอนเพราะฉะนั้นผมว่าตลาดหลักทรัพย์เองก็ต้องคิดใหม่ว่าจะจัดการยังไงถูกไหมครับซึ่งผมว่าโซลูชันก็มีเยอะแยะไปหมดนะก็อยู่ในกำมือเขาตรงนั้นนะครับค่ะซึ่งอาจารย์มองว่านอกจากว่าหยุดไม่ต้องเอาไปคำนวณดัชนีแล้วอาจารย์คิดว่ามันมีทางอื่นอีกไหมคะที่มันจะเป็นทางออกได้เพราะว่าจริงๆก็ตลาดเหมือนเขาพยายามจะจัดการแต่ว่ามันเอาไม่อยู่จริงก็ๆฟยิร่ีงจโฟัดลกตาร์นะครับให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมาบ้างก็ได้นะแต่ว่าไปบังคับเขาก็ยากเหมือนกันถูกไหมครับใช่ถูกไหมฮะค่ะก็แสดงว่าเขาอาจจะ enjoy เห็นราคาหุ้นแพงๆอยู่อย่างนี้อยู่ก็ได้นะครับมีแรงจูงใจมีแรงจูงใจแต่จะเห็นกำไรแต่ตัวเลขก็ได้ผมไม่ทราบ พอนี้ต้องดูระยะยาวต้องดูกันยาวๆใช่ค่ะนะครัอบาจารย์ขาเรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าจริงๆตลาดหุ้นเราตอนนี้น่าจะอยู่ที่การเลือกตั้งซะมากกว่าแต่กลายเป็นว่าเดลต้าเนี่ยมาแย่งซีนไปนะคะมันก็เลยทําให้ตลาดเดี๋ยวปรับลดลงวันนี้ปิดไป1,600จุดนี่พอดีเป๊ะเลยนะคะก็มาจากหุ้นพลังงานนะคะนี่ถ้าวันนี้กรณีที่โอเปกพลัสไม่มีการลดกําลังการผลิตไม่มีพลังงานมาช่วยวันนี้คือเราหลุดลงไปต่ำกว่า1,600จุดเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์วันนี้มีพลังงานมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนะคะนี้เรใชียน่ถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองตลาดหุ้นปีนี้ยังไงบ้างคะปีนี้ผมมองอาจจะค่อนข้างบวกนิดหน่อยนะเพราะผมมอง bearish มาหลายปีนะหุ้นไทยอ่ะถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมันค่อนข้างแพงในอดีตนะ PE ก็เกือบ20 เท่าในอดีตตอนนี้ก็ลงมาบ้างนะครับแต่แน่นอนมันจะถูกทำให้ภาพเพี้ยนไปจากหุ้นบางตัวอย่างเดลต้าเนี่ยที่ PE ตั้ง70 กว่าเท่านะครัคบ่ะหุ้นถูกๆบ้านเรายังเยอะนะผมดูคร่าวๆเนี่ยผมว่ามีเป็นร้อยอ่ะแต่ไม่มีคนลงทุนนักลงทุนไม่ค่อยสนใจนะพวกที่เงินปันผลสูงๆ4-5%ขึ้นไปเนี่ยมากนะครับแล้วก็ valuation ของบางเซกเตอร์นี่ต่ำกว่าปกติ PE 6-7 เท่าก็มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นคือบางบริษัท PE 100 เท่าอย่างเงี้ย70 เท่า90 เท่าเห็นนะเป็นหุ้นขนาดเล็กแต่พวกหุ้นขนาดกลางเนี่ยที่อยู่มานานเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างหุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ซึ่งหลายบริษัทก็เป็นบริษัทที่ดีนะแล้วก็เราดูวิธีการจ่ายเงินปันผลวิธีการทํางานแล้วก็ยอดขายของเขาเนี่ยก็ดีต่อเนื่องมาตลอดเป็นสิบปีเนี่ยถูกไหมครับแต่ PE มันก็อยู่เนี่ย7-8 เท่า6-7 เท่านะดีเวเดนยิวก็5%ขึ้นไปก็เห็นหลายบริษัทอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เห็นนะครับหรือธนาคารที่ดีๆนะฮะที่มีการตั้งสำรองเยอะแล้วก็ไม่ได้ aggressive ไม่ใช้วิธีอนุรักษ์นิยมในการตีมูลค่าสินทรัพย์ที่ถืออยู่เนี่ยหุ้นดีๆในพอร์ตโฟลิโอมีเยอะแยะแต่ว่าตีที่ราคาต้นทุนก็ยังมีหลายธนาคารนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหรืออย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้บริษัทเดินเรือเงี้ย PE ก็ใช่ไหม Price to book อยู่ที่1 เท่าหรือต่ำกว่า1 เท่าอันนี้ก็เห็นนะครับเงินปันผล10 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีให้เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผิดปกติเรียกว่าถูกผิดปกตินะครับ
รามีแพงผิดปกติเยอะแล้วก็มีถูกปกติเยอะปกติแต่หาพอดีพอดีนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แสดงว่าปีนี้อาจารย์มองว่าตลาดหุ้นค่อนข้างดีมันจะดีมาจากปัจจัยอะไรคะค่อนข้างดีเนี่ยไม่ได้หมายความดีมากเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นที่ดีที่สุดในสายตาผมปีนี้คือตลาดหุ้นจีนก็มันลงเยอะถูกไหมครับแล้วก็ผมว่ายุโรปก็ยังพอไหวนะยุโรปก็ยังพอไหวอเมริกาพวกเทคโนโลยีก็ยังพอไหวถึงแม้มันจะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแม้กระทั่งหุ้นประเภทบางเซกเตอร์อย่าง EV เงี้ยรถยนต์ไฟฟ้าเงี้ยผมก็ยังมีความเชื่อว่ายังไปได้อีกไกลนะทั้งบ้านเราเนี่ยจะไม่มีของพวกนี้ไงอย่างยุโรปที่คุณเนาสัมภาษณ์ผมทุกครั้งเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมก็พูดแต่ luxury brands ใช่ค่ะมันก็ยังดีที่สุดอยู่ดีถูกไหมครับใช่ค่ะนะมันผมก็ยังคอนเฟิร์มว่ามันยังดีอยู่นะดูงบทุกไตรมาสมันก็ยังดีนะครับดูคนแย่งกันซื้อสินค้าเข้าคิวซื้อสินค้าเราก็ทราบว่ามันดีขึ้นราคาแบรนด์ขึ้นอย่างเดียวราคาก็ปรับขึ้นอย่างเดียวไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะดีไม่ดีฉันปรับราคาของฉันขึ้นหุ้นเปิดเมืองในหลายประเทศก็ดีอย่างประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยนะครับหุ้นเปิดเมืองทั้งหลายผมว่าดีหมดนะหุ้นการท่องเที่ยวหุ้นโรงแรมหุ้นร้านอาหารหุ้นคาสิโนนะคุณดูหุ้นวันนี้เช้านี้หุ้นคาสิโนที่ประกาศงบมาคนตกใจหมดว่ามันทำไมกำไรโตได้เร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แน่นอนเม็ดเงินก็คงไหลไปจีนค่อนข้างเยอะแต่แน่นอนเนื่องจากมีปัญหาระหว่างอเมริกากับจีนทางด้านการเมืองเนี่ยเม็ดเงินที่จะไหลไปเยอะก็อาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรก็เป็นไปได้มันก็อาจจะกระเพื่อมไปที่ตลาดอื่นด้วยนะครับญี่ปุ่นซึ่งถูกมาทั้งชาติแล้วคนไม่มองเนี่ยผมก็ยังมองว่ามีหุ้นถูกๆเยอะในประเทศญี่ปุ่นนะพวกเทรดดิ้งคอมพานีมิตซุยมารูเบนิอะไรพวกเนี้ยนะพวกนี้ P/E 5-6 เท่าอ่ะ dividend yield ว่า 5-6% นะครับเป็นหุ้นดีๆนั้นน่ะนะครับแล้วก็หุ้นธนาคารก็ถูกกว่าธนาคารบ้านเราอีกนะครับหุ้นประกันก็ถูกของบ้านเรานะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะเพราะนั้นผมว่าไอ้ที่ขึ้นก็เพราะว่าตอนนี้มีเงินสดกองอยู่ทั้งโลกเนี่ยเยอะมากมันต้องหาที่ลงสักวันนึงอันนี้แน่นอนเงินก้อนใหญ่ก็ไปที่อเมริกาก่อนนะครับที่เหลือก็อาจจะไปจีนไปยุโรปแล้วก็ไปตลาดเซาท์อีสเอเชียลองๆลงมานะครับไต้หวันบางทีก็คนก็เอาเงินเทเข้าไปเยอะบางทีพอกลัวเรื่องสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันก็ดูดออกไปเยอะขายทิ้งอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะนั้นเงินเข้าออกมันเร็วเพราะตลาดหุ้นเขามีสภาพคล่องสูงนะเข้าออกได้ง่ายนะครับของเราเนี่ยไม่ได้เป็นตลาดชั้นนำผมบอกได้เลยเราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีพวกแบรนด์เนมนะครับก็มีแต่ old economy เศรษฐกิจเก่านะที่ลิสต์อยู่นะไม่ว่าเป็นหุ้นธนาคารหุ้นค้าปลีกหุ้นมือถือนะหุ้นน้ำมันนะซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นหุ้นหน้าเหมือนเดิมเมื่อ10-20ปีก็ชื่อเดิมทั้งนั้นนะเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นที่จะดึงดูดเข้ามานะคุณเห็นฝรั่งเขาขายตลอดถูกไหมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขายอย่างเดียวเลยทำไมเขาขายเราอ่ะทั้งที่ถ้าเราคิดว่าเราหุ้นเราถูกแล้วหุ้นที่ฝรั่งถือในบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นใหญ่ๆถูกไหมแล้ว P/E ก็ไม่ได้สูงมากนะยังขายอยู่เลยคิดดูก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นการสะท้อนว่าเขามองประเทศเราอย่างไรนะครับแสดงว่าเขามองว่ามันไม่ค่อยมีหุ้นที่มันเติบโตอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่มีหุ้นเติบโตมีหุ้นที่มันเป็นหุ้น value แต่ไม่มีหุ้นเติบโตแล้ว value ก็คือมันต้องตกมาถึงจุดนึงเขาถึงอยากจะซื้อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างหุ้นน้ำมันเนี่ยเขาก็ซื้อประเทศไหนก็ได้ซื้อ Exxon ก็ได้ซื้อwhatever occidental ซื้อเชฟรอนซื้ออะไรได้หมดอ่ะไม่จำเป็นต้องมาซื้อปตท.สผ.นะเพราะ valuation มันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าเป็นหุ้น commodity เนี่ยหรือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะซื้อที่ไหนก็เหมือนกันนะถามว่าตลาดไหนน่าสนใจมากกว่าสภาพคล่องดีกว่าแน่นอนก็ตลาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออเมริกาอยู่แล้วนะครับยกเว้นถ้าหุ้นน้ำมันเราถูกกว่าของเขาเยอะๆอย่างเงี้ย
เขาคงมาซื้อของเรานะอันนี้ก็อันนี้ชัดเจนนะครับค่ะนั่นแสดงว่าเรานี่จะเป็นสินค้าที่อยู่ในสายตาเขาได้ก็คือเป็นสินค้าราคาถูกเขาถึงจะสนอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ฟังดูแล้วเหมือนเป็นอย่างนั้นมันก็คงอย่างนั้นน่ะนะแล้วสินค้าแพงเราก็คือพวก mid cap small cap ซึ่งคนไทยเล่นเองแล้วฝรั่งเขาไม่มาเล่นกับเราอีกแล้วถูกไหมครับมันก็ชัดเจนนะคราวนี้เราจะดู mood ฝรั่งว่ามองประเทศไทยเป็นบวกหรือลบเนี่ยดูจากการซื้อขายชัดเจนฮะซื้อขายหุ้นประเทศไทยนะที่ผ่านมาผมว่าในช่วงหลายปีก็เขาขายมาตลอดอ่ะนะผมยังแปลกใจว่าขายจนแทบไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเพราะไอ้ที่เหลืออยู่ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับคนไทยที่ถืออยู่ในบริษัทไทยที่ลิสต์อยู่ถูกไหมครับอันนั้นเขาคงไม่ขายนะไอ้ที่พอร์ตโฟลิโอพูดในพอร์ตโฟลิโอเขาขายไปเยอะมากคือหุ้นเพื่อการลงทุนจริงๆคือลงทุนยาวๆจริงๆเนี่ยก็คือยังอยู่แต่ว่าหุ้นที่แบบว่าลงทุนแสวงหาการเติบโตสร้างผลกำไรคือขายหมดใช่ไหมอาจารย์ที่เป็นขายไปเกือบหมดผมว่าขายไปเยอะมากนะถ้าดูกราฟเนี่ยแบบเหลือเชื่อนะค่ะเพราะว่าอย่างปีนี้ก็ขายไป56,000แล้วค่ะ50,000ครับปีนี้รวมทั้งปีแล้ว56,000ปีที่แล้วนี่ซื้อมาประมาณ200,000 ล้านอันนั้นคือซื้อเข้ามาเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะว่าเขามองว่าเรากำลังเทิร์นใช่ไหมเศรษฐกิจเรากำลังจะเข้าสู่แบบตะวันขึ้นแต่ว่าถ้าดูปีก่อนหน้านั้น2-3ปีก็ติดลบหมดเขาขายตลอดถูกไหมฮะก็ซื้อเพราะว่าโอเคเห็นอาจจะมองว่าอาจจะค่อยๆฟื้นอะไรเงี้ยนะแต่พอถึงเวลาเอ๊ะทำไมไม่ฟื้นสักทีก็เลยขายใหม่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเรา GDP เราต่ำกว่าที่คาดไว้เยอะนะที่ตัวเลขออกมาเทียบกับตัวเลขที่ทางการพยากรณ์ไว้หรือแม้กระทั่งสำนักวิจัยหลายแห่งพูดถึงเนี่ยพอประกาศ GDP ออกมาของเราต่ำกว่าคาดทั้งนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่สำคัญอันหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วอย่างนี้คือเรากำลังจะมีเลือกตั้งอาจารย์จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมต่างประเทศเขาอาจจะกลับมาก็ได้คืออาจจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเขาอาจจะกลับมาแล้วก็อยู่เราอันนี้เห็นด้วยนะฮะเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งแล้วก็นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะที่อาจจะน่าดึงดูดใจทำให้คนต่างประเทศมองว่าประเทศเรากำลังพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เป็นด้านที่น่าเสียดายที่ผ่านมาผมก็เห็นหลายรอบแล้วที่บอกจะมีเลือกตั้งแล้วหุ้นจะดีขึ้นนะฮะพอมันจะดีจริงมันก็เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาทำให้มันไม่ดีใช่ไหมคุณเราอยู่ในวงการนี้สักพักหนึ่งก็จะเห็นนะโอเคก่อนเลือกตั้งก็เฮโลกันใหญ่บอกน่าจะดีนะมีการใช้จ่ายเยอะค่าปลีกก็น่าจะดีขึ้นอะไรต่ออะไรท่องเที่ยวกันนะน่าจะดีคนใช้เงินเยอะขึ้นโน่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับเงินหมุนเวียนดีแต่พอออกมาต้องดูว่าหน้าตารัฐบาลเป็นยังไงขี้เหร่หรือเปล่านะนโยบายเป็นยังไงขี้เหร่หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นพรรครวบรัฐบาลเยอะไหมนะเดี๋ยวต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีเสถียรภาพในรัฐบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นที่น่าเศร้าว่าเราอยู่ในวังวนนี้มาตลอดแล้วทำไปเรื่องจุดหนึ่งอ่ะมีปัญหาปฏิวัติมันก็กลับไปอีล็อกเดิมอ่ะมันคือวนอยู่ในอ่างอยู่เงี้ยไม่ได้ไปไหนนะครับ ในสิ่งที่เป็นประเทศอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มุมมองของต่างชาติเนี่ยอาจารย์มองว่าแบบไหนคะที่แบบว่ารัฐบาลแบบไหนที่ต่างชาติเขาจะรู้สึกว่าคือเขาอยากคือตอนนี้เราเห็นฟันโฟที่เป็น FDI อ่ะเริ่มกลับเข้ามาลงทุนแล้วค่ะอาจารย์ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าถูกบีบจากการความขัดแย้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะระหว่างนะเราส้มหล่นอันนี้เรียกว่าส้มหล่นมากกว่าคือถ้าอเมริกากับจีนยังกลมเกลียวกันอยู่ไม่ทะเลาะบอกแว้งกันทางด้านการเมืองเนี่ยผมว่าจีนก็ยังได้เงินจากอเมริกาไปเยอะนะครับแต่เนื่องจากปัญหานี้เนี่ยแล้วรัฐบาลอเมริกาออกมาพูดชัดเจนเพราะฉะนั้นประเทศรอบๆเนี่ยก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับเราก็ได้เวียดนามก็ได้อินโดนีเซียก็ได้อินเดียก็ได้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็ไม่ได้หมายว่าเราเก่งแต่เป็นว่าความขัดแย้งทางด้านการเมืองนี่ทำให้เราโชคดีนะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
อืมค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะการลงทุนแบบในตลาดหุ้นซึ่งมันเป็นการมองไปข้างหน้าในเรื่องของการเติบโตเป็นการลงมองอนาคตเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเนี่ยนโยบายแบบไหนอาจารย์หรือว่ารัฐบาลแบบไหนที่น่าจะเขาน่าจะกลับเข้ามาลงทุนได้อีกอะคือเราถึงจะอยู่ในเรดาร์ของเขาได้เนี่ยโอ้ยผมว่าต้องทำหลายเรื่องนะฮะอันที่หนึ่งทำไมเช่นยกระดับระดับรายได้ของเกษตรกรอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับสองเรื่องการศึกษาเนี่ยสำคัญเพราะว่าผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็สามารถใช้เครื่องทุนแรงได้เรียกว่าคำว่าเครื่องทุนแรงก็คือ IT คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่สามก็คือทำยังไงถึงจะทำให้ประเทศเราเนี่ยเป็นที่น่าดึงดูดใจของนักลงทุนที่อยากจะมาจริงๆนะไม่ว่าทางด้านการส่งเสริมทางด้าน BOI ก็ดีทางด้านการให้คนต่างประเทศมาทำงานได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีความรู้ความสามารถถูกไหมครับเรื่องวีซ่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการท่องเที่ยวถึงแม้การท่องเที่ยวเราจะดีนะครับแต่แน่นอนเราสามารถพัฒนาให้มันดีกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะพบว่าอย่างบางประเทศเนี่ยเขาพยายามยกระดับเรื่องการท่องเที่ยวเขารู้ว่าเขาสู้เราไม่ได้คุณภาพของการบริการสู้เราไม่ได้แต่เขาสามารถสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่เอื้ออำนวยให้คนอยากจะมาเที่ยวนะโรงแรมก็สวยออกแบบใช้ผู้ออกแบบระดับโลกหรืออะไรเงี้ยนะครับโรงแรมก็สวยแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งคนจะมาเที่ยวเยอะขึ้นเที่ยวบินก็ต้องมากนะสายการบินต้องบินผ่านเยอะๆบินมาเยอะๆแล้วเรื่องความอำนวยความสะดวกเช่น VAT ผมว่าบ้านเราขึ้นชื่อเลยเรื่องไม่ยอมคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรนักท่องเที่ยวนะครับถ้าต่ำกว่า 30,000 บาทโอเคคืนที่สนามบินไม่มีปัญหาแต่อะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะคืนใส่เครดิตการ์ดแต่บางคนรอ 2-3 ปีก็ไม่ได้คืนอันนี้ก็เป็นเสียงบ่นจากนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานะที่มาใช้เงินในบ้านเราบางทีก็ซื้อนาฬิกาหลายล้านเนี่ยนะฮะหรือซื้อสร้อยเพชรสร้อยโน่นสร้อยนี่ไม่ได้คืนฮะส่วนใหญ่ไม่ได้คืนนะแล้วก็จะมีเหตุผลสารพัดต่างกับยุโรปอย่างปารีสเนี่ยนะได้คืนทันทีนะในเดือนถัดไปในบัตรเครดิตของคุณจะเห็นนะหรือถ้าอิสราเอลนี่ก็คืนที่สนามบินเป็นเงินสดเลยนะคุณจะซื้อ10 ล้าน20 ล้านหรืออะไรก็นับเงินตรงนั้นเลยนะผมยังเคยเห็นคนข้างหน้าข้างเพื่อนเนี่ยไปซื้อของแพงๆแล้วก็นั่งนับเงินเป็นแบงค์100 US เป็นตั้งเลยฮะคืนอยู่ตรงสนามบินเลยนะอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงหลายเรื่องแสดงว่านี่เขาระบบเขาดีระบบเขาดีแต่ของเราเที่ยวไปมองว่าทุกคนเป็นโจรไงใช่ไหมคนที่ซื้อของแพงคือโจรคนไทยฝากซื้ออะไรเงี้ยเลยไม่คืนเข้าใจใช่ไหมอาจารย์ค่ะอ๋อนั่นแสดงว่าอันนี้มันอยู่ที่นโยบายแล้วว่านโยบายเนี่ยจะเพิ่มรายได้ต่อหัวให้กับคนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็พัฒนาคนน่ะเพราะว่าต่อไปคนก็คือกำลังหลักในเรื่องของการที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศชาติ2ประเด็นหลักๆเลยอาจารย์มองว่าคนต้องเก่งคนต้องมาก่อนถ้าคนค่อยคุณภาพสู้คนอื่นไม่ได้ก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นสนามรบแล้วเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจค่ะอาจารย์เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ที่คนอย่างเดียวถ้าคนเก่งเนี่ยผมเชื่อเราสู้เขาได้อยู่แล้วเพราะว่าประเทศเราภูมิศาสตร์ก็ดีใช่ไหมฮะประเทศก็มีขนาดใหญ่พอสมควรที่ดินก็มีเยอะแยะนะครับคุณภาพของคนเนี่ยสำคัญมากนะครับเรื่องการศึกษาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะผมเห็นหลายประเทศเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ทำงานที่ซิลิคอนแวลเลย์แล้วกลับไปสร้างธุรกิจที่บ้านเขาหรือบางประเทศอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยแรงงานส่งเงินกลับเข้าประเทศปีนึงตั้งเท่าไหร่มหาศาลนะฮะคือคนเขาล้นเลยต้องไปทำงานที่เมืองนอกแต่ว่าส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวที่ในประเทศเขานะครับอันนี้คือคนระดับแรงงานนะแต่คนเก่งๆเนี่ยผมเห็นอย่างในเวียดนามเนี่ยผมสัมผัสกับเด็กเวียดนามเยอะอายุ30-40เนี่ยทำงานในซิลิคอนแวลเลย์กันเยอะแยะเลยแล้วภาษาอังกฤษก็ดีเยี่ยมนะครับทำสตาร์ทอัพกลับมาสร้างธุรกิจแล้วก็มีกองทุนตัดจากต่างประเทศไม่ว่าสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนสตาร์ทอัพของคนพวกนี้แล้วหลายบริษัทก็กลายเป็นยูนิคอร์นไปแล้วนะครับบ้านเรายังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นก็ผมก็เซิร์ชพวกสตาร์ทอัพเยอะนะฮะทั่วโลก
ที่ผ่านมาผมลงในอิสราเอลเยอะที่สุดเพราะว่าคนเก่งที่สุดอยู่ที่นั่นนะครับเคยลงในจีนด้วยลงในเวียดนามด้วยแต่ในไทยนี่ยังไม่ได้ลงแม้แต่บริษัทเดียวคือลงบริษัทหนึ่งในอดีตแต่ว่าถูกก็โกงไปหมายถึงว่าบริษัทถูกโกงใช่ไหมอาจารย์ใช่คนผู้บริหารโกงผู้ถือหุ้นโออันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะมีคนโกงก็คือล้มละลายได้ไม่ล้มละลายคือเขาตั้งใจโกงอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงเรียกว่าความน่าผิดหวังนะฮะเอางี้ดีกว่านะครับคือฝีมือด้อยกว่าเขาแล้วเนี่ยจริยธรรมทางด้านธุรกิจก็ยังด้อยนะอันนี้รับไม่ได้เรียกว่ารับไม่ได้คือด้อยทั้งสองอย่างเนี่ยรับไม่ได้ความรู้ด้อยก็ยังไม่เป็นไรเราเสริมได้แต่ถ้าจริยธรรมท่านยังพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพแล้วเรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่ากรณีของ SVB ล้มซิลเวอร์เกตล้มแล้วก็ซิกเนเจอร์ล้มแล้วก็ลามมาถึงเรื่องCredit Suisseด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโคโคบอนด้วยอย่างกรณีของธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยไม่แน่ใจมันจะได้ผลกระทบไหมคือหลังจากที่มันเกิดปัญหาขึ้นมันจะทำให้เกิดเรื่องของสินเชื่อในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันจะยากขึ้นไอ้ตัวเงินสดเนี่ยคนก็จะต้องแบบว่ารู้สึกว่าทุกคนก็อยากจะหวงเงินสดเอาไว้นะคะก็ไม่อยากจะปล่อยออกไปเท่าไหร่มันจะทำให้เกิดปัญหาไหมอาจารย์ในเรื่องของระบบเครดิตระบบเรื่องของสภาพคล่องทางด้านเงินสดอย่างนี้ค่ะคือแบงก์สถาบันการเงินก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นในการที่จะปล่อยสินเชื่อออกไปผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเวลามีแบงก์รันอย่างที่เราเห็นเนี่ยทุกคนก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ข้อแตกต่างรอบนี้ก็คือว่าธนาคารกลางแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลเองแก้ปัญหาได้เร็วมากคือเรียกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ปัญหาจบแล้วถูกไหมครับอย่างที่เราเห็นกรณี SVB อันนี้ผมก็เดาแล้วว่าในที่สุดธนาคารกลางต้องเข้ามาอุ้มเพราะว่าถ้าปล่อยให้ล้มเนี่ยมันจะกระทบกับ innovation หรือ startup ทั้งหมดใน Silicon Valley นะครับเพราะเงินจากกองทุนก็อยู่ในนั้นเยอะนะครับแล้วก็บริษัท startupเงินก็อยู่ในนั้นเยอะพอได้เงินจากกองทุนก็จะฝากอยู่ที่ธนาคารดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นธนาคารแม่ก็ได้ของพวกสตาร์ทอัพนะครับเพราะนั้นถ้าปล่อยล้มเนี่ยผมว่าคู่แข่งก็หงุดหงิดประเทศจีนก็หงุดหงิดหน้าดูเลยเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะนั้น politically เนี่ยทางด้านการเมืองมันเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาจะปล่อยให้แบงก์นี้ล้มถูกไหมครับกรณีเครดิตสวิส UBS อันนี้ก็เป็นการเรียกว่ากระทบความเชื่อมั่นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ออกมาแถลงว่าธนาคารกลางของสวิสก็ออกมาบอกว่าเทียร์วันของธนาคารเครดิตสวิสนี่แข็งแกร่ง 14.1% ถ้าผมจำไม่ผิด 14.1 ซึ่งมันโอ้โหค่อนข้างสูงแล้วพอผ่านไปอีก2วันติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์เรียบร้อยนะถูกกลืนไปเรียบร้อยแล้วก็ยังออกนโยบายที่ว่าทำให้หุ้นโคโค่AT1 เนี่ยกลายเป็นศูนย์ก่อนที่จะไปล้างหุ้นมูลค่าหุ้นสามัญ นะซึ่งมันผิดหลักสากล นะทุกคนก็คอมเพลนแล้วผมเชื่อปัญหาลอสูทก็คงตามมาอีกเยอะนะครับเพราะว่าก็มีทนายเนี่ยระดับยักษ์ใหญ่ระดับโลกในอเมริกานี่ที่แน่นอนที่หากินกับกรณีลักษณะนี้เหมือนกับเกิดขึ้นในหลายเคสในอดีตนะที่ว่าถ้าการกระทำผิดวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีการฟ้องร้องแล้วก็ถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยบริษัทดังกล่าวก็อาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลบางครั้งจ่ายเป็นบิลเลียนดอลลาร์ซะเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐผมเห็นมาแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะมีเคสดังกล่าวเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่เรามั่นใจได้ว่ารอบนี้เนี่ยการที่กับเทคแอคชั่นค่อนข้างเร็วแล้วก็ดูแบบว่าพยายามจะเคลียร์ให้หมดเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแบบ เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมอาจารย์เช่นแบบล้มหรือว่าลามเนี่ยแบงค์ล้มแบงค์ลามไม่ลามผมไม่มองว่าลามนะฮะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเซ็นทรัลแบงค์เทคแอคชั่นเร็วมากอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นมันก็จบแล้วก็เรียกว่ากระเป๋าของเซ็นทรัลแบงค์ของอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากใช่ไหมสามารถดูแลได้แต่ถ้าเป็นแบงค์เล็กๆอื่นๆซึ่งเป็นแบงค์ท้องถิ่นเล็กๆเขาไม่ได้สนใจเลยมากถูกไหมครับก็อันนั้นก็คงไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่แบงค์ระดับยักษ์ใหญ่เบอร์ต้นๆ4-5เบอร์แรกของอเมริกาที่ลบมันไม่ใช่อย่างนั้น
นะครับ SVB นี่ถือว่าเป็นแบงค์ถ้าผมจำไม่ผิดลำดับที่16หรือ17หรือเปล่านะของประเทศนะซึ่งมันถือว่าเล็กมากอ่ะนะครับแต่แน่นอนมันก็ใหญ่เกือบ2เท่าของแบงค์ระดับต้นๆของบ้านเราอ่ะนะครับในขณะเดียวกันถ้ามองถึงในยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็เหลือแบงก์ยักษ์ใหญ่อยู่แบงก์เดียวแล้วก็คงไม่มีทางที่จะปล่อยล้มอีกเยอรมันก็เหลือดอยช์แบงก์แบงก์เดียวที่เป็นยักษ์ใหญ่ถูกไหมครับยุโรปนี่ส่วนใหญ่ก็จะเหลือหนึ่งแบงก์อิตาลีก็เหลือยูนิเครดิตนะซึ่งแถมยังมีเงินอีก5 บิลเลียนมาซื้อหุ้นตัวเองคืนซึ่งประกาศล่าสุดเร็วๆนี้เองนะโชว์ความแข็งแกร่งเลยบอกขอซื้อหุ้นตัวเองคืนนะ5 บิลเลียนยูโรนะครับส่วนฝรั่งเศสก็มี BNP กับซอกเจนอันนี้ก็ถือว่า BNP นี่เป็นหุ้นถูกมากนะแล้วก็โกรทก็ใช้ได้นะครับ Price to book ตอนเช้าผมเคาะดูยัง 0.6 เท่าอยู่เลยค่อนข้างถูกแต่ตอนนี้ถ้าเป็นยุโรปนี่ส่วนใหญ่ก็หุ้นราคาค่อนข้างถูกใช่ไหมอาจารย์นะส่วนใหญ่จะถูกเพราะว่ามันเพิ่งฟื้นมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะนะซื้อหุ้นก็ต้องซื้อตอนถูกนะค่ะอาจารย์ค่ะนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจด้วยว่ามันไม่มีแบงค์ล้มแบงค์ล้มแบงค์ละแบงค์ลันแบงค์ล้มอีกละเนื่องจากว่าตอนนี้มันเหลือแต่ยักษ์ใหญ่แค่นั้นแล้วคือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยธนาคารกลางแล้วก็รัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะเข้าดูแลเต็มที่เลยใช่สำหรับประเทศใหญ่ๆผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่สำหรับประเทศเล็กๆอย่างศรีลังกาเนี่ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมสำหรับไทยผมไม่เชื่อว่ามีปัญหาเพราะว่าเราแข็งแกร่งเราจำนวนแบงค์มีน้อยมากเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับเพราะนั้นแล้วก็กองทุนก็ค่อนข้างใหญ่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรไทยไม่มีปัญหานะครับอเมริกาผมเชื่อว่าเขาจัดการได้บริหารจัดการได้เพราะบาลานซ์ชีตเขาใหญ่ยุโรปเนี่ยก็เหลือไม่กี่แบงค์แล้วแต่ละประเทศก็จะเหลือ1 หรือ 2 แบงค์ที่เป็นแบงค์หลักของเขาซึ่งก็ปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าในความเห็นของผมไม่น่าจะมีอะไรค่ะแต่ตอนนี้โลกมันดูเหนื่อยๆนะคะอาจารย์เหมือนเศรษฐกิจก็ดูเหนื่อยๆว่าแบบก็ไม่รู้ว่าอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าแล้วก็จีนเนี่ยที่บอกว่าจะกลับมามีเศรษฐกิจที่ช่วยประคับประคองโลกได้อย่างเงี้ยก็คนก็ยังแบบตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองโลกหรือเปล่าฝั่งหนึ่งของอเมริกาเนี่ยคนก็จะมองว่าเหมือนอเมริกาเนี่ยก็ยังคอยส่งอาวุธให้กับยูเครนอยู่นะอาจารย์แต่ในมุมหนึ่งจีนเขาก็เดินสายเพื่อที่จะทำให้เกิดการเจรจากันให้มากที่สุดแต่ว่าโลกเนี่ยกลับมองว่ามันแบ่งกันเป็นขั้วไปเลยนะคะขั้วแบบชัดเจนอาจารย์มองยังไงบ้างคะคือถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยวันนี้ไม่เหมือนเดิมในอดีตเนี่ยการค้ามาก่อนถูกไหมครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นแน่นอนผลประโยชน์เนี่ยตกอยู่กับทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากมีการแบ่งขั้วนะครับก็เรียกว่าต่างคนต่างโกยเอางี้ดีกว่านะครับเช่นอเมริกาบอกว่าจะไม่ค่อยสูงสิงกับจีนแล้วโรงงานใหม่ๆที่จะตั้งก็น่าจะอยู่ในอเมริกามีการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือไม่ก็อย่าไปลงในจีนนะไปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศอื่นๆในยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเห็นการแบ่งขั้วที่ชัดเจนเพราะนั้นผลประโยชน์ที่เสริมกันระหว่างขั้วมหาอำนาจเนี่ยจะน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับอันนี้ก็แน่นอนก็ทำให้เศรษฐกิจมันดูเฉื่อยชานะครับแล้วก็เหนื่อยๆนะครับอันนี้ก็แน่นอนเราก็ต้องรับสภาพอย่างนั้นนะจนกระทั่งถ้ามหาอำนาจกลับมาคุยกันใหม่นะครับซึ่งต้องตั้งต้นด้วยเรื่องการเมืองก่อนว่าจะเอายังไงกับเรื่องยูเครนนะครับถ้าคุยกันรู้เรื่องอันนี้แน่นอนโลกก็จะฟื้นกลับมาเหมือนปกติแต่ณวันนี้มันไม่ปกติเราก็ต้องไปแบบนี้นะไปสองขั้วนะครับขั้วใครขั้วเขาคงการลงทุนก็คงไม่ประนีประนอมมาเท่าไหร่นะแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็มีความเข้าใจนักลงทุนมีความเข้าใจแล้วมี expectation ที่ไม่ได้สูงมากหรือหรูหราเหมือนในอดีตอันนี้ต้องเรียนตามตรงแล้วอีกอย่างหนึ่งต้นทุนเงินมันก็แพงขึ้นละดอกเบี้ยมันก็สูงถูกไหมครับถึงแม้บางคนอาจจะเชื่อว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้บ้างนะครับหรืออาจจะปีหน้าเทรนด์มันอาจจะค่อยๆดีขึ้น
แต่ณวันนี้เนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็คงไม่เป็นผลดีกับผู้ที่มากู้กันหรือผู้ที่ลงทุนเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นสมมติผมซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ย10ปีได้ดอกเบี้ย 3% แก่ๆก็ไม่ต้องทำอะไรก็นั่งกินดอกเบี้ยอยู่ก็ยังคุ้มเลยถูกไหมฮะเทียบกับในอดีตดอกเบี้ย 0% นะครับหรือในยุโรปดอกเบี้ยติดลบวันนี้ไปมาโอ้โหทำไมดอกเบี้ยมันสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันโลกคนละข้างเลยถูกไหมครับเพราะนั้นบางคนที่จะลงทุนก็ต้องคิดหนักว่าเออสมัยก่อนดอกอัตราดอกเบี้ยมันเกือบ 0% วันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันแพงขึ้นนะครับก็ต้องคิดละว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนแล้วลงทุนในโลกที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับค่ะกลายเป็นว่าปีที่แล้วอาจารย์ช่วงไปกุมภาพันธ์เราเจอสงครามรัสเซียยูเครนพอมาเดือนมีนาคมปีนี้เราเจอเรื่องแบงก์รันกับแบงก์ล้มมันก็เลยคนก็เลยนึกว่าเอ๊ะระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้อันไหนมันลงทุนยากกว่ากันนะปีนี้ว่าจะจบแล้วเนี่ยเราว่าไปเจอดอกเบี้ยอึกอักนี่นะจะขึ้นสุดก็ขึ้นไม่สุดเพราะแบงก์ล้มจะเห็นจะลงเนี่ยก็ไม่กล้าลงอีกเพราะว่าคือตัวเงินเฟ้อก็ยังแบบไม่ลดดีหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวของสหรัฐอเมริกาก็ยังแข็งแรงอยู่โดยเฉพาะการจ้างงานปีนี้กับปีที่แล้วไหนยากกว่ากันคะเรื่องการลงทุนปีที่แล้วน่าจะยากกว่านะในความเห็นผมนะปีที่แล้วเป็นปีที่มันลงแบบจริงๆอ่ะนะแต่ปีนี้เราเห็นบอททอมแล้วในบางตลาดเราเห็นจุดต่ำสุดนะครับหรืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าอาจจะใกล้จุดต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้น่าจะง่ายกว่าปีที่แล้วถ้าไม่มีปัจจัยอื่นทางด้านการเมืองที่รุนแรงมากกว่านี้เข้ามาเสริมนะครับถ้ามองในแง่เศรษฐกิจล้วนๆเนี่ยผมคิดว่าปีนี้น่าจะง่ายกว่าปีที่แล้วนะครับในความเห็นส่วนตัวค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ทุกคนเนี่ยประจำการกันอยู่ที่จุดวิ่งแล้วนะคะอยู่ที่จะมีใครเนี่ยยิงปืนแบบว่าสตาร์ทได้ละออกวิ่งพร้อมกันอย่างเงี้ยมองว่าอะไรที่มันจะเป็นแบบว่าการยิงปืนปึ้งแบบอ่ะวิ่งพร้อมกันได้ละเรื่องของการลงทุนถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าถ้าอัตราเงินเฟ้อลงอย่างมีนัยสำคัญนะผมว่านี่จะเป็นตัวที่จะจุดชนวนเลยนะเพราะว่าก็หมายว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องลงละนะครับเพราะทุกคนเนี่ยจริงๆอยากจะให้อัตราดอกเบี้ยลงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางรัฐบาลนักลงทุนนะทุกคนอยากเห็นตัวนั้นเพราะนั้นอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเป็นผมว่าเป็นตัวหลักซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันควรจะลงนะเพราะว่าราคาน้ำมันลงมาเยอะนะครับไอ้ค่าขนส่งพวกโลจิสติกต่างๆก็ถอยมาเยอะเหมือนกันถูกไหมครับในช่วงผิดปกติมันมีช็อคขึ้นมาเนี่ยราคามันก็กระโดดขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้มันก็ค่อยๆกลับสู่สภาพที่คลี่คลายมากขึ้นนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าสัญญาณตัวแรกที่ผมดูก็คืออัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วที่เหลือมันตามมาเองหมดค่ะแต่ตอนนี้คือน่าจะใกล้จุดพีคคือเราเลยจุดพีคไปแล้วตอนนี้กำลังดูจุดที่มันจะสโลปลงใช่ไหมคะใช่คือบางตลาดเนี่ยมันพีคไปแล้วบางตลาดก็ใกล้ๆจุดพีคนะมันไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันทุกตลาดนะครับค่ะแต่อย่างของจีนเนี่ยจะมาสักครู่อาจารย์บอกลงได้แล้วเป็นจุดที่ลงได้ละเห็นภาพค่อนข้างชัดแล้วชัดที่สุดแล้วจีนเนี่ยจีนชัดมากนะฮะของไทยไม่ชัดนะไม่รู้เงินเฟ้อจะขึ้นหรือเปล่าเพราะเงินเฟ้อเราต่ำมาตลอดค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับยุโรปถูกไหมครับยุโรปที่เราเห็นพีคไปแล้วมันเหมือนจะกำลังจะลงแล้วถูกไหมฮะก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกสักเดือนสองเดือนก็จะชัดเจนนะครับอาจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์ลงทุนที่ตลาดหุ้นไหนมากที่สุดเลยคะหรือว่าอาจารย์ลงทุนในสินทรัพย์ไหนมากสุดคะตอนนี้ก็ยังหุ้นอยู่นะไม่ค่อยอยู่เมืองไทยเลยนะเดินทางต่างประเทศตลอดผมว่าหลักๆก็ยังอเมริกาแล้วก็ยุโรปแล้วก็ฮ่องกงจีนนะครับหลักๆก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ๋อแล้วก็รอบสินทรัพย์ก็คือเป็นหุ้นซะส่วนมากหุ้นซะส่วนมากใช่ก็มีบอนด์บ้างมีพวก private equity fund กองทุนพวก private equity บ้างอะไรเงี้ยซึ่ง performance ก็ใช้ได้นะแล้วที่เหลือก็เป็นพวก start up นะคือก็เรียกว่ากระจายสารพัดอย่างนะครับตอนนี้เรากำลังจะอาจจะตั้งกองทุนโรงแรมญี่ปุ่นนะผมดูแล้ว
ราคาอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นลงมาเยอะโดยเฉพาะยิ่งโรงแรมล่มละลายกันหลายเจ้านะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปญี่ปุ่นเยอะเพราะนั้นโรงแรมสี่ดาวในเมืองเรียกว่าไม่ใช่โตเกียวก็แล้วกันนะอาจจะน่าสนใจนะครับอันนี้เราก็ทำดิวดิลิเจนซ์อยู่เหมือนกันถ้าดีก็อาจจะตั้งขึ้นมาก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้นักลงทุนไทยได้กระจายถ้าเผื่อไปผมอาจจะลงในกองทุนด้วยก็ได้นะครับเป็นลักษณะนั้นแล้วอันนี้อาจารย์ออกเป็นยังไงคะออกเป็นแบบว่าขายเป็นprivate equity หรือว่าขายเป็นแบบทั่วๆไปครับกองทุนทั่วไปครับคง private equity มากกว่านะสำหรับนักลงทุนที่มีสตังค์เยอะหน่อยคงไม่ได้ขายประชาชนทั่วไปนะครับค่ะก็คือเงินลงทุนก็ต้องเกินแบบ100ล้านนี้ไหมคะยังไม่ได้กำหนดครับ ไม่ได้กำหนด แต่แน่นอนต้องเป็นเลข8หลักอย่างน้อยต้องเป็นหลัก10อ่ะอ๋อต้องเป็นหลักสิบขึ้นไปนะคะอาจารย์แขกในเราก็เลยถามไปค่อนข้างเยอะนี่อาจารย์ไม่ค่อยได้อยู่ให้สัมภาษณ์นะเพราะอาจารย์เดินทางต่างประเทศตลอดเลยมีอะไรอยากจะแบบว่าฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ที่ตลาดดูแบบเงียบๆแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ขึ้นลงๆอยู่1,600ก็1,500เนี่ยผมว่านักลงทุนคงต้องดูเปรียบเทียบมากขึ้นนะครับหุ้นไทยกับหุ้นเมืองนอกเนี่ยตอนนี้ข้อมูลเราก็สามารถดูจากมือถือได้หมดนะครับผมว่านี่สำคัญแล้วก็เทรดเดอร์ก็ชอบทำกำไรเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีความอดทนซะหน่อยที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับหลายคนที่เรียกตัวเองว่า VI เนี่ยหลังๆผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเป็น VI ได้ยังไงในเมื่อไปซื้อหุ้น valuation แพงสุดๆนะฮะผมดูหุ้นมาทั้งโลกเนี่ยผมยังนึกไม่ถึงว่าถ้าคนปกติจะกล้าซื้อได้ยังไงถ้าคุณไปถามวอร์เรน บัฟเฟตต์ถามคนโน้นคนนี้เนี่ยจอร์จโซโลใครต่อใครเนี่ยเขาคงบอกว่าหุ้นอย่างนี้เขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ผมว่าก็คงต้องพิจารณาให้รอบคอบเหมือนกันเพราะว่าในคติของผมเนี่ยแจ็คพอตมีอยู่ครั้งเดียวในทุกอย่างแจ็คพอตจะมีอยู่ครั้งเดียวในชีวิตของคุณนะคุณจะเลือกหุ้นเลือกทำธุรกิจโน่นนี่อะไรโอกาสดีเนี่ยจะมีอยู่ครั้งเดียวดีสุดๆแล้วหลังจากนั้นจะไม่เห็นอีกเลยนะผมยกตัวอย่างเคยบอกเจ้าของกิจการที่เอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO โอ้โหราคาหุ้นขึ้นมาเยอะแยะผมบอกราคานั่นน่ะคุณอีกหน่อยคุณก็ไม่ได้เห็นหรอกเขาเชื่อผมก็เอามาขายบ้างเปลี่ยนเป็นเงินสดพอผ่านไปสักพักราคาหุ้นหายไป60-70%ก็มีเขาบอกโอ้โหโชคดีที่เชื่อผมใช่ไหมจะได้กระจายเงินไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนในตลาดอื่นก็ได้ซื้อบ้านที่ต่างประเทศก็ได้ซื้อหุ้นเมืองนอกซึ่งอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันแต่ถูกกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนก็คงต้องจดจำบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะแจ็คพอตมันมีอยู่ครั้งเดียวแล้วจะไม่ได้เห็นอีกในหุ้นแต่ละตัวที่คุณลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแจ็คพอตอันนี้มันเป็นแจ็คพอตแล้วหรือยังแจ็คพอตมันจะแตกแล้วหรือยังใช่ไหมอะไรที่แพงผิดปกตินั่นก็คือถึงเวลาแล้วเข้าใจใช่ไหมนะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเรียนเชิญมาเพราะว่าอาจารย์ได้เห็นตลาดหุ้นต่างประเทศเยอะนะคะลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเยอะค่ะสำหรับพี่ๆน้องๆนะคะวันนี้ฟังอาจารย์ก็เราเชื่อว่าคงจะได้แง่คิดไปพอสมควรทีเดียวนะคะเมื่ออาจารย์เนี่ยเห็นตลาดหุ้นต่างประเทศมาเยอะแล้วก็ลงทุนมาหลายคืออยู่ในวงการมาหลายปีแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องเรียนมาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะเคยเห็นแบบนี้บ้างไหมมีหุ้นตัวเดียวแล้วก็คอนโทรลทั้งตลาดเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะอาจารย์บอกว่าซื้อแค่หุ้นตัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะลองหรือว่าจะช็อตจะลองที่ตลาดหุ้นทั้งตลาดได้เลยนะกรณีของเดลต้าจะบอกไม่เคยเห็นนะเคยเห็นที่ตลาดหุ้นไต้หวันเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นเลยที่มันเป็นแบบนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดเนี่ยที่ทำเพื่อส่วนรวมก็คือเอาออกจากการคำนวณดัชนีไปเลยนะคะอาจจะมีกระทบบ้างนะคะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนก็คือต้องไปบริหารจัดการที่จะเอาหุ้นตัวอื่นเข้ามาในพอร์ตแทนสำหรับเดลต้านะคะนี้เป็นบอกว่า
เขาเรียกว่าตัดไฟจากต้นลมแล้วกันนะคะเอาออกจากการคำนวณเลยสำหรับเดลต้านะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพูดง่ายๆคือเหมือนคล้ายๆเป็นหุ้นนอกคอกเนี่ยอาจารย์บอกคล้ายๆเป็นหุ้นนอกคอกนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วไปถ้ายังไงแล้วก็ลองดูนะคะว่าอันนี้เราเวลาที่เราลงทุนที่อาจารย์บอกแจ็คพอตมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันใครเข้าไปลงทุนในเดลต้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เขียนมาเล่าให้ฟังกันบ้างแล้วกันนะว่าประสบการณ์การลงทุนเป็นยังไงบ้างอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ